เรอง่าสาที่ความจริงช่วงนี้เป็นช่วงที่ของเริ่มแพงนะอ๋อใช่ใชตูรู้สึกไหมน้ํามันเลยค่ะเพราะวันนี้หลายคนช็อกบ,บอกดูเรื่องเล่าเช้านี้บอกตลาดโลกไม่มีปัญหา,าสิงคโปร์ค้างค้างอยู่ก็คือไม่ขึ้นไม่ลงก็คิดว่าไม่มีประเด็นห้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ปตทกับบางจากประกาศมีผลเช้าวันนี้สะดุ้งกันเป็นแถวเจ็ดสิบสตางค์เลยค่ะขึ้นทีเดียวเจ็ดสิบสตางค์เลยสําหรับกลุ่มเบนซินกับแก๊สโซฮอล บางคนกลับเข้าถึงบ้านเอารถเอาไปเติมน้ำมันเพราะมันเกือบบาทใช่มันเยอะมากแล้วก็ดีเซลพรีเมียมด้วยค่ะนั่นท่านผู้ชมบางคนี่หาปั๊มกันเห็นว่าที่บางปั๊มเนี่ยคนแห่แหนกันไปเติมจนรถติดปั๊มเลยบางปั๊มก็น้ำมันประเภทที่ขึ้นเนี่ยหมดเลยค่ะมันมีปากกรากฏอะไรอย่างนั้นกลับมาอีกแล้วการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเนี่ยเหนือความคาดหมายอยู่พอสมควรท่านผู้ชม70สสตางค์ขนาดเดียวกัน ต้องดูล่าสุดน้ำมันโลกมาหรือยัง มา,<อ>าแล้วค,ค่ะพไไเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะอะไปดูเลยนะคะอย่างน้ํามันดิบเบรนททะเลเหนือปิดตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้น41เซนหรือเป็น0.5%ค่ะปิดไปที่86.81ดอลลาร์ต่อบเรลส่วนเวส t เท็กซัสอินเทอร์มีเดียตปิดตลาดเพิ่มไป37เซนหรือคิดเป็น0.5%ค่ะคปิดไปที่83.19ดอลลาร์ต่อเรลถ้าเทียบเป็นรายสัปดาห์น้ํามันทั้ง2ตลาดเพิ่มขึ้น0.5%เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่7แล้วนะคะถือว่า ว่าทำสถิติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2,565ค่ะ,ะแจ้งเรื่องน้ำมันก่อนท่านผู้ชมข้าวสารที่ตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาถึงแม้ราคาข้าวเปลือกจะพุ่งสูงขึ้นและราคาส่งออกพุ่งสูงขึ้นเพราะอินเดียเขาห้ามส่งออกเข้าขาวครับท่านผู้ชมในตลาดเนี่ยราคาข้าวสูงขึ้นแต่กระทรวงพาณิชย์เมื่อวานนี้ยืนยันได้ขอครับม,มือกับผู้ประกอบการอย่าเพิ่มขึ้นราคา และขอความร่วมมือกับบรรดาห้างค้าปลีกต่างๆให้จัดโปรโมชั่นหมุนเวียนยี่ห้อข้าวมาขายในราคาเดิมไปก่อนใช่นี่ท่านผู้ชมรับรู้ถึงสถานการณ์นี้หรือไม่ประการใด้ถ้าขึ้นทีเนี่ยข้าวสารหอมมะลิขึ้นถุง5้ากิโลก็สิบบาทเลยนะครับใช่ไหมทีเดียว10บาทขนาดเดียวกันเรื่องเกี่ยวกับข้าวอย่างที่นําเสนอไข่ตอนนี้ก็ยังเป็นไขค่ค้างเติงราคาสูงสุดเป็นประวัติการอยู่นะครับท่านผู้ชมเรื่องราคาไข่ไก่ เราน,นํบบาเสนอไปอย่างต่อเนื่องคงจะทราบตกลงถึงตอนนี้เราจะเรียกไข่ประยุทธ์หรือไข่เสถาเพราะก็ยังเป็นช่วงรอยต่อใช่ไหมไม่ใช่ไข่พิธาแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วไม่มีแล้วสมุติ